ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่บินได้ทางบ้านทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองกูเพิ่งตื่นตะกี้เกมมิ่งไงถูกเลยนะครับผมเพิ่งตื่นเมื่อประมาณ30วินาทีที่แล้วก็ผมและผมนั้นนะครับตื่นปุ๊บเรามาอัดเกมนี้เลยเพราะว่าตั้งใจจะอัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือเวลาเราตื่นนอนมาเราก็ต้องทำการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมแต่ว่าจะมีกิจกรรมนึงครับผมที่ผมต้องทำทุกเช้านะครับก็คือการสระผมเว้ยOh my god และนี่คือสภาพหนังหัวของคนที่ตื่นนอนตอนเช้านะครับจะเห็นได้ว่ามันยุ่งเหยิงมากๆถึงแม้ว่าผมนั้นก็ผมจะใช้ทรงผมของนินจาจาก Fortnite นะครับแต่ว่าทรงผมของนินจานั้นไม่สามารถทำให้หนังหัวของเขานั้นสะอาดได้เว้ยพอเราพูดถึงเรื่องการสระผมนะครับแชมพูสระผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเว้ยไม่ใช่ว่าคือมึงสระผมแล้วมึงใช้น้ำเปล่าล้างหัวอันเดียวอันนั้นก็ไม่โอเคเหมือนกันนะครับคนข้างๆแวดมปุ๊บครับผมเป็นมะเร็งโพรงจมูกแล้วก็ตายทันทีนะครับไม่โอเคอย่างแรงเว้ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องหาแชมพูที่เหมาะสำหรับเราครับคุณผู้ชมมีแต่ยี่ห้อที่กูไม่รู้จักทั้งนั้นเลยใช่แล้วยี่ห้อนี้คุณผู้ชมจอห์นสันเบบี้แชมพูถามว่าเขามาสปอนเซอร์กูไหมไม่เลยแม้แต่น้อยนะครับแต่รู้สึกว่าผมเคยใช้ยี่ห้อนี้ตอนเด็กนะครับผมใช่แล้วมันเป็นยี่ห้อที่ดีมากๆแล้วกูโฆษณาให้เขาทำไมวะแต่ถ้าเกิดคุณนั้นหาแชมพูในชีวิตจริงไม่เจอนะครับคุณสามารถใช้แชมพูในเกมครับผมสระผมทิพย์ได้นะคือเราไม่จำเป็นต้องสระผมในชีวิตจริงไงแค่ผมในเกมของคุณหอมแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วส่วนผมในชีวิตจริงของคุณมันแบบว่ามีแมงขึ้นหรือว่าเน่าตายยังไงอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับคุณผู้ชมสระผมในเกมก็พอผมเลยจำเป็นที่จะต้องแนะนำเกมนี้ครับคุณผู้ชมเว้ยแชมพูซิมูเลเตอร์จากเท่าที่ผมลองดูจากหน้าปกนะครับเกมนี้จะให้เรานั้นใช้แชมพูสระผมเป็นหนูทดลองนะครับให้กับบริษัททำแชมพูต่างๆมากมายเราต้องแบบว่าลองแชมพูมากกว่า700แบบนะสุดท้ายนี้เรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเราใช้แชมพูเยอะเกินไปเวลาเราเกาผมแบบหนึ่งฟืดแบบแขวกอย่างนี้ใช่ไหมผมแบบหลุดออกมาคือกำมือนะผมหนังหัวตายนะครับ GG easy เอ้ยไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่เราใช้แชมพูในเกมนี้นะครับเราจะได้ผมออกมาอันนี้แชมพูหรือว่าครีมปลูกผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ละแชมพูเนี่ยเขาก็จะให้สไตล์ผมที่แตกต่างกันไปด้วย wow. นั่นหมายความว่าถ้าเกิดวันนี้คุณอยากได้สกินเฮดเนี่ยคุณก็ใช้อีกแชมพูนึงในการชโลมหัวคุณแล้วคุณก็จะกลายเป็นสกินเฮดทันที เอ้ยดีว่ะกูชอบ Bro. ให้เรานะครับเอาผมของเราไปขายเว้ยแล้วก็เราจะได้เงินออกมาแล้วก็เอาเงินนั้นไปซื้อแชมพูใหม่มันก็ซิมูเลเตอร์เลยนี่ว่ะนี่มันสิ่งที่กูคาดไม่ได้โอ้ my god มึงเอาผมทรงแอฟโฟมึงมาควบกับผมนินจาของกูโอ้ my god very sad คุณผู้ชมครับ very sad เกมนี้ครับเปิดมากูก็อยากตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้เราใช้เบสิกแชมพูเนี่ยผมในการชโลมหัวเราเว้ยนี่เป็นไงล่ะเราได้ผมเพิ่มนะครับ2 hairเฮ้ยแล้วผมเราจะค่อยๆใหญ่ขึ้นด้วยนะเนี่ยเอ้ยนี่มันครีมปลูกผมแล้วนี่ไม่ใช่แชมพูแล้วคุณผู้ชมว้าวคุณผู้ชมอยากจะได้ผมเพิ่มนะครับแบบว่าไปเรียนรอดอมาไงแบบว่าโหรอดออาจารย์แม่งให้กูตัดผมเรียนเลยนะครับให้คุณผู้ชมนั้นใช้ครีมบำรุงผมสูตรนี้นะครับแล้วผมคุณนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน30วิแล้วมันจะโตแบบนี้เลยนะครับให้เราเอาไปขายใช่ไหมขาย yes นี่เงินมา25บาทและให้เรานั้นไปซื้อแชมพูใหม่เราลองไปดูกันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ตรงนี้ผมซื้อแชมพูนะครับเหมือนเกมนี้เขาให้เราโอ้โหกระโดดขึ้นไปข้างบนด้วยเว้ยถ้าเกิดเราเนี่ยผมยิ่งผมฟูแบบนี้นะครับเราน่าจะกระโดดสูงมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือเท่าที่ผมเดานะครับนี่เลยซื้อแชมพูอันใหม่ Orange Shampoo ใช่แล้วนี่เท่าไหร่วะ25บาทพอดีเลยอ่ะเฮ้ยดีแล้วผมกูมันแบบผมสีส้มเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณเสียผมไว้ทรงผมทรงแอฟโฟนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับถือว่า Amazing มากถ้าจะซื้อกระเป๋าใส่ยังไงอ่ะมันเป็นที่เก็บผมเอ๊ะแป๊บหนึ่งอ๋อโอเคเราก็ผมสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้ปุ๊บเขาบอกต้องการ30คอยเพื่อจะเป็นการEvo DNA ของเรานะครับให้เรานั้นสามารถบรรจุผมได้เยอะกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับใช่แล้วหัวฉันจะไม่ล้านผมของฉันนั้นจะมีเยอะมากขึ้นกว่าเดิม Evo โอ้โหเป็นไงล่ะเก็บผมได้80สะเพิ่มเลยจังหวะนี้สุดยอดมากคุณผู้ชมผมคิดว่าเกมแบบนี้นั้นมันจำเป็นที่จะต้องเทพทัวร์ไม่อย่างนั้นนี่ไม่น่าไหวนะครับสปีดนี่คืออะไรอันล็อกเดี๋ยวอินฟินิตแฮร์โอเคดีเลย
ผมจะได้ไม่ต้องซื้อตรงนี้คุณผู้ชมมันอินฟินิตเลยโอเคโอเคดีมาก faster shampoo สระผมแบบเร็วกว่าเลยคุณผู้ชมครับเรากอกแชมพูใส่หัวเราแบบรวดเร็วนะครับต้องมีคอยคูณ2ด้วยจังหวะนี้ซื้อไปเลยสปีดนะคุณผู้ชมซื้อไปด้วยโอ้ my god เงินกูหมดตัวแล้วไม่อย่างเงี้ยดับเบิลจัมป์ครับคุณผู้ชมเอาไว้แบบว่ากระโดดขึ้นไปบนก้อนเมฆนะครับแล้วก็ตกลงมาตายแบบรวดเร็วใช่แล้วซื้อบอลลูนด้วยมีประมาณนี้โอเคได้ละว้าวผมบอกเลยนะครับว่าทุกครั้งครับผมที่ผมเห็นหน้าตาตัวละครของเกมนี้นะครับแล้วใส่ F4 ไปนี่มันทำให้ผมอยากตายมากๆนี่แล้วนี่ดู นี่อะไรผมแบบเรนโบว์นี่นี่ผมอะไรของมึงวะเนี่ยนั่นแชมพูยี่ห้ออะไรยี่ห้อเรนโบว์คุณผู้ชมครับอยากได้บ้างจังเลยนี่คือจรวดอ้อ my god มันเป็นบูทโอเคบูทเราต้องจ่ายเงินเพิ่มมันเองโอ้โหกูเว้ยออโต้แอพพลายเฮ้ยอันนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับหมายความว่าไงออโต้คลิกให้กูนั่นเองนี่ใส่รวมๆคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้กดคลิกเลยนะครับ nope. มันกดคลิกเราอัตโนมัติจัดไปเลยเอายี่ห้อสีแดงนี่มาเรดแชมพูครับคุณผู้ชมนี่ผมเป็นสีแดงละเกมนี้มึงไม่บอกกูว่ามันมีเพชรด้วยเฮ้ยนี่สัตว์เลี้ยงเลยวะเนี่ย999โลบัคเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อเฮ้ยหรือว่าซื้ออะไรซื้อแม่งเลยดีกว่านะครับราคา999ว้าวเลขสวยนะเนี่ยแต่ราคาไม่สวยนะครับคือปัดไปเลย 1,000 โลบัคตีเป็นเงินไทย300บาทนะครับเฮ้ย มันแพงโคตรเลยเอาใครดีๆมาให้กับฉันว้าวตัวอะไรก็ได้เขาจำๆมันได้อยู่แค่ตัวเดียวอะใช่ไหมคือมึงไม่ต้องลุ้นเลยมันได้อยู่แค่ตัวเดียวคุณผู้ชมโอ้โหกูถ้าเราใส่ตัวนี้คูณ10เลยเหรอผมคูณ10กับเงินคูณ10โอ้ยเคโอ้ my god นี่สัตว์เลี้ยงกูมันดวงอาทิตย์ขนาดย่อมๆเลยนี่ว่าลองไปเซลด้วยคุณผู้ชมอื้อหือเซลทีแม่งปัดกูทิ้งเลยโอ้ยดูเงินดิมันได้มาเป็นแสนเลยเหรอนี่ปลดล็อกรัวๆเลยนะเนี่ยอย่างงี้ไม่ต้องเล่นแล้วมั้ยแล้วผมจะขึ้นไปข้างบนนี้ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยรู้ว่ากูต้องใช้บอลลูนป่ะวะกูมีบอลลูนบอลลูนเฮ้ยเจ๋งว่ะบอลลูนเดี๋ยวบอลลูนใช้ได้แค่แป๊บเดียวผมกูเนี่ยแม่งบังทั้งจอเลยเนี่ยมองอะไรไม่เห็นแล้วเรามาตรงนี้นะครับโอ้ my godเรียบร้อยผมปลดล็อกการ์เด้นไอแลนด์ถ้าเรามาขายตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้เงินเยอะกว่าเดิมใช่ได้มา14ล้านไม่จริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวว่าผมขายตรงไหนมันก็น่าจะเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามาตรงนี้ปุ๊บเราจะสามารถปลดล็อกกล่องตรงนี้ได้นะครับให้เรามาเก็บเงินทุกๆ20นาทีถือว่าแจ่มแล้วก็ใช้ได้เลยโอเคขายทีได้เงินเยอะมากนะครับโอ้ยอะไรนี่คือมึงบังทั้งแมปแล้วไหมอย่างเงี้ยบังกูทั้งแมปเลยบังทั้งแมปเลยรับไม่ได้นะครับเอาเป็นสีบริกก็มีเหรอวะแชมพูบ้านไหนมันใช้เป็นสีบริกเนี่ยขอดูหน่อยโอ้โหว้าวแชมพูยี่ห้อนี้ใช้แล้วดูหน้าโง่มากเลยคุณผู้ชมผมไม่แนะนำอย่างแรงจริงๆผมไม่แนะนำอะไรงี้ปลดล็อกรัวๆเลยมึงปลดล็อกรัวๆนะคุณผู้ชมครับงี้ใส่ปุ๊บผมกูเป็นหญ้าเอาที่มึงสบายใจเลยครับเดี๋ยวขายก่อนเดี๋ยวขายก่อนขายผมจะทำการกระโดดขึ้นไปนะครับพอมาถึงไอ้ชั้นที่2อันนี้เริ่มยากแล้วคุณผู้ชมเพราะว่ามันอยู่ไกลกันมากนะครับแล้วมันก็สูงมากๆด้วยผมไม่รู้ว่าเราจะไปถึงหรือเปล่าดูดิมันเกือบตกแล้วโอ้โหกูถึงไหม stop มันเกือบไม่ถึงแล้วว่าบอลลูนผมโอเคจัดไปกดมาตรงนี้เยี่ยมเฮ้ยเอาจริงไม่มีสัตว์เลี้ยงเหรอมึงปลดล็อกNice hair, now let me cut it. I like your KG. ไม่เอาล่ะผมคิดว่าเราจะไม่ที่จะต้องซื้อแชมพูอันใหม่แล้วครับผมอยากจะได้แชมพูคลอมาเหมือนเจ้าหมอเนี่ยอยากได้มากแฟนแชมพูสระปุ๊บผมกูกลายเป็นทรายนะครับให้พี่มึงใช้เถอะ Bruh. มี Ghost แชมพูเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะสระปุ๊บแล้วผมกู มึงต้องการอะไรจากกูโอ้สระผมปุ๊บแล้วผมกูเป็นอย่างนี้ผมกูกลายเป็นผีครับคุณผู้ชมน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นผีสิงระดับเฮี้ยนแชมพูครับคุณผู้ชมซื้อไปนะครับอ๋อเจ้าหมอนี่มันปลดล็อกถึงอันนี้เรนโบว์แชมพูครับคุณผู้ชมอันนี้คือผมของผีเฮี้ยนนะคุณผู้ชมครับใช่แล้วผีตัวนี้ดุเดดกูเกลียดเกมนี้แค่นี้ได้ไหมเป็นเรนโบว์เฮ้ยมันมองอะไรไม่เห็นโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยอะโอ้ my god ไม่ไหวยิ่งถ้าเกิดเราอัปเกรดเยอะนะครับผมมันยิ่งแบบฟูครับฟูจนกูตายอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมได้ทรงผมลายครอม่ามาแล้วคุณผู้ชมครับผมประทับใจมากๆดูนี่ทรงผมแบบสามารถเปลี่ยนสีได้ครับคุณผู้ชม
ถือว่าแจ่มมากในชีวิตจริงครับถ้าเกิดคุณออกไปเดินห้างอย่างเงี้ยคนทั่วไปเห็นผมคุณเฮ้ยเจ้าหมอนั่นผมสีฟ้าโคตรเท่เลยว่ะสัก5นาทีครับผมแล้วเขามาดูผมคุณใหม่นะเอ้ยแค่เป็นสีเหลืองเป็นสีแดงแล้วแม่งเปลี่ยนสีไปลายคอมาเป็น RGB ผมคิดว่าแม่งน่าจะเท่มากถ้าเกิดคุณมีผมแบบนี้ในชีวิตจริงครับผมแล้วผมคิดว่าคุณควรที่จะต้องมีผมแบบนั้นในชีวิตจริงด้วยโอเคป่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับก็ในวันนี้คลิปมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมได้รับข้อคิดอะไรดีๆคุณผู้ชมอย่าลืมให้จะแชร์ข้อคิดดีๆนั้นให้กับคนอื่นด้วยนะครับเผื่อว่าคนอื่นเขาผ่านมาเห็นจะได้รับข้อคิดดีๆจากคุณเว้ยโดยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนเล่นนะครับผมไม่ได้รับหาอะไรเลยจากเกมนี้ไม่ผมยังได้รับข้อคิดดีๆอยู่ไว้นั่นก็คือคุณผู้ชมอย่าลืมไม่จะไปทำสีผม RGB แบบนี้ในชีวิตจริงนะครับมันหล่อเท่มากๆอาจจะแบบดัดผมแบบเท่ๆนะผมแล้วก็เอาหลอดไฟยัดเข้าไปข้างในล้อเล่นอย่างนั้นอันตรายมากเดี๋ยวตาย